ดีนะครับวันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วสำหรับแท็บเล็ตนะครับก็เสร็จสมบูรณ์เป็นระบบนะครับระบบบันทึกการลานักเรียนนะครับก็มีแจ้งเตือนด้วยเนาะแล้วก็ส่งเมลด้วยนะครับวันนี้จะมาให้ดูแบบ full option นะครับหน้าแรกก็รีเฟรชก่อนเลยนะครับดูระบบแรกก็คือการอนุมัตินะครับปึ๊บกดอนุมัติเสร็จปั๊บนะครับรีเฟรชเนาะก็จะมีการแจ้งเตือนผ่าน LINE ขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวเปิดอีเมลรอไว้เลยนะครับนี่ครับอนุมัติลากิจครับเด็กชายคทาวุฒิครุฑโบกอีเมลนะครับก็มีอีเมลเข้าเหมือนกันนะครับทีนี้ส่วนของสถานะคทาวุฒิครุฑโบกก็มีการอนุมัติเหมือนกันนะครับกลับมาที่ตรงนี้นะครับก็จะรีเฟรชหน้าให้นะครับสามารถสืบค้นได้เช่นถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้นะครับเช่นจะสืบหาเด็กหญิงสวนีคนเดียวขออภัยครับสวนีเนี่ยนะครับก็จะขึ้นเป็นสวนีคนเดียวเนาะแล้วก็ถ้ามีการปรับข้อมูลนะครับเช่นเลขที่ผิดนะครับเลขที่ผิดเนี่ยเป็นเลขที่20 enter ปึ๊บจะ refresh นะครับแล้วก็สวนีก็จะเป็นเลขที่20ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับสวนีเลขที่20แล้วก็จะมีการส่งเมลเข้ามาเช็คเหมือนกันโอเคในชีตก็จะเปลี่ยนนะครับเลขที่20เหมือนกันทีนี้ต่อไปทำอะไรได้อีกนะครับก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้นะครับปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นชีตนะครับเป็น PDF เนาะเปิดได้เลยต่อไปก็จะเป็นสถานะตรงนี้นะครับอันนี้ที่อนุมัติแล้วครับก็ต้องไปอนุมัติภายในนะครับดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับเป็นเอกสาร PDF นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มข้อมูลเข้ามาได้เพิ่มข้อมูลปั๊บเห็นไหมครับจะมีสถานะที่สีที่ตั้งเป็นสี default นะครับแล้วก็สามารถลบข้อมูลได้นะครับทีนี้การลบข้อมูลลบยังไงกดตรงนี้ครับลบปึ้งก็จะมี Sweet Alert ที่เป็นตัว Custom อันนี้ผม Custom ใหม่นะครับก็ทำให้มันดูแชทมากขึ้นเนาะก็เตือนนะครับถ้าไม่ใช่ก็ปิดไปเนาะถ้าใช่เราก็กดปึ๊บก็จะมี Sweet Alert มาเตือนว่าลบแล้วนะข้อมูลนะครับลบจริงไหมไปดูในชีตเนาะก็ข้อมูลใหม่ก็จะไม่มีแล้วนะครับให้ดูอีกทีนะครับมีข้อมูลใหม่เข้ามานะครับนี่ครับจะมีข้อมูลใหม่เข้ามาลงวันที่แล้วก็ลงรหัสประจำตัวใหม่นะครับแล้วก็ลบไปใช่นะครับลบข้อมูลเรียบร้อยในชีตก็จะถูกลบไปด้วยโอเคทีนี้ก็จะมีเรื่องของการดาวน์โหลด CSV ได้นะครับCSV ก็จะเอามาเปิดได้ตัวนี้เห็นไหมครับเป็นแบบนี้เลยก็เอาไปเปิดโปรแกรมพวก Excel หรืออะไรต่างๆที่เป็นแก้ไขตารางแก้ไขเลนส์อะไรได้นะครับเปิดใน Excel หรือเอาไปเปิดใน Photoshop หรือ AdobeIllustrator ก็เปิดได้นะครับ CSV เนาะแล้วก็ JSON นะครับสามารถโหลดได้ก็เอาไปเปิดในโปรแกรม Editor ต่างๆนะครับ
ดาวน์โหลดเป็น Excel ได้ไหมได้นะครับก็เปิด Excel ขึ้นมานะครับนี่เนาะออกมาสวยงามนะครับไม่บันทึกแล้วก็สุดท้ายก็คือปริ้นตารางหน้านี้นะครับเราสามารถกำหนดได้ด้วยว่าเราจะปริ้นหรือไม่ปริ้นอะไรนะครับอันนี้ขวานกำหนดแล้วนะครับกดปริ้นตารางนะครับจัดหน้าเอาไว้สวยงามนะครับแล้วถ้าเราเซฟออกมาเป็น PDF นะครับปริ้นเป็น PDF เนี่ยเราก็PDF อย่างนี้นะครับเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปเนาะเซฟแล้วเราก็ไปเปิดเดสก์ท็อปดูนะครับก็จะเห็นไฟล์ PDF นะครับเราก็ลองเปิดดูครับเห็นไหมครับ PDF ก็จะออกมาสวยงามนะครับอันนี้ก็ง่ายกว่าก็จะสวยกว่ากันที่เราทำปุ่มดาวน์โหลด PDF นะครับโอเคสำหรับระบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือแต่พัฒนาต่อนะครับแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามยิ่งขึ้นขอบพระคุณความรู้ดีๆจากครูพิวัตรวงกันหานะครับแล้วก็ความรู้จากเว็บแท็บเล็ตเตอร์นะครับเยอะแยะเลยให้เล่นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ